สวัสดีครับวันนี้มาถึงในครัวกันเลยนะครับมาดูว่าผมทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับชิงชูชานะครับเป็นออร์แกนิกนะครับเขามีสรรพคุณบำรุงปอดฟอกเลือดต่อมาก็เป็นใบบกอันนี้เป็นใบบกใบเล็กนะครับสรรพคุณทางยาเนี่ยจะดีกว่าใบบกใบใหญ่เก็บมาจากที่สวนเองนะครับอันนี้ไม่ได้ฉีดยาสรรพคุณก็คือเขาช่วยบำรุงสมองได้ดีมากเลยครับสำหรับใบบกต่อมาก็เป็นเซเลอรี่เซเลอรี่อันนี้เป็นเซเลอรี่ของออสเตรเลียนะครับก็ช่วยปรับสมดุลร่างกายนะครับเสริมภูมิคุ้มกันได้ดีมากต่อมาก็เป็นแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวนี่ก็จะมาผสมกับผักต่างๆเพื่อให้รสชาติน้ำผักผลไม้ของเราดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแอปเปิลแดงนะครับช่วงนี้แอปเปิลเขียวเนี่ยครับค่อนข้างมีรสเปรี้ยวพอสมควรผมก็ใช้แอปเปิลแดงเนี่ยมาปรับรสชาติให้ชวนดื่มมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้สูงอายุทานต้องปรับแต่งรสชาติให้ดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นผู้สูงอายุไม่ค่อยยอมทานเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงนี้ก็ช่วยในเรื่องของพวกโรคเบาหวานมีสารเพคตินสูงนะครับลดการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ได้ดีแล้วก็มีขิงนะครับขิงนี้ก็ช่วยล้างหลอดเลือดได้ดีแล้วก็มีขมิ้นนะครับขมิ้นก็ต้องคู่กับพริกไทยสดขมิ้นนี้ต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากเลยครับเราก็ใส่ผสมลงไปต่อมาก็เป็นมะเขือเปราะครับมะเขือเปราะนี่ก็ช่วยในเรื่องเกี่ยวกับลดน้ำตาลในเลือดมีงานวิจัยนะครับว่ามะเขือเปราะเนี่ยมีฤทธิ์ในสัตว์ทดลองนะครับมีฤทธิ์ดีเท่ากับยาไบเกนคามายเลยฮะก็คือยาลดเบาหวานชนิดที่2แน่นอนครับผมใช้เครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ Angel Juicer เครื่องนี้ใช้มาน่าจะ 7-8 ปีนะครับเขาเป็นสเตเลสล้วนๆก็มีความทนทานสมควรเครื่องนี้ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่สกัดน้ำออกมาแต่ละชนิดกากแห้งจริงๆนะครับแต่ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับผักพวกนี้ครับที่มีเส้นใยสูงๆพวกนี้ครับที่ผมจะมาสกัดนะครับไม่เหมาะกับผักเนื้อนิ่มน้ำเยอะเช่นอย่างผมยกตัวอย่างเช่นผลไม้แล้วกันสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเชอร์รี่สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับวันนี้ก็มาดูกันครับว่าผมสกัดอะไรบ้างเผื่อเป็นแนวทางในการไปทำน้ำผักผลไม้สกัดเย็นทานกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเริ่มบรรเลงแล้วครับมีพี่จอนเข้ามานั่งคุมงานคนงานคั้นน้ำผักผลไม้นะครับอันนี้เป็นแมวจอนเก็บมาเลี้ยงครับแสนรู้มากครับตัวนี้